ู้ดอกอะไรนี่นะคะทุกคนไม่รู้ดอกอะไรนะคะแต่ว่าสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้ค่ะฮัลโหลชีวิตสอดไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะอาชีพรองลงมาก็คือการเข้าป่าไปหาเห็ดนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะหลังจากเราไปเอาปลาครัวปลาเรียบร้อยแล้วนะคะรอไว้ตากพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะมีแดดนะคะพอฝนหยุดตกนะคะเราก็คว้าตะกร้าคู่ใจนะคะเข้าป่าเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในป่ากันนะคะพี่น้องว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไหมเราจะเหมือนเสี่ยงดวงเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะตามไปดูเลยจ้าฝนกำลังจะมาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าป่ากันเลยจ้านี่นะคะทุกคนเป็นป่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะดูสิคะดูความเงียบยังไม่เห็นเห็ดอะไรขึ้นมาเลยสักอย่างนะคะทุกคนมีแต่เห็ดที่กินไม่ได้นะคะเนี่ยขึ้นมานะคะแม้กระทั่งเห็ดน้ำหมากก็ยังไม่มีเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าป่าฝั่งนี้นะคะจะดีกว่าป่าที่อยู่ติดบ้านเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นขึ้นเป็นเนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถแบบว่าเดินไปด้วยแล้วก็บรรยายได้ด้วยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเนินเยอะๆนะคะอีฉันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยบรรยายไปด้วยนะคะเพราะว่ากล้ามอะไรอ่ะปอดมันกำลังมันไม่เพียงพอนะคะพี่น้องขาก็นี่ค่ะบรรยากาศจะได้ไหมเนาะพี่น้องอากาศแบบนี้ไม่ใช่จะหนาวนะคะทุกคนร้อนนะคะกำลังจะถอดเสื้อออกแล้วเนี่ยร้อนมากมาค่ะเดี๋ยวเราเจอแล้วเราจะถ่ายกันดูอีกรอบนึงนะคะพี่น้องคะไปค่ะได้อยู่ดอกนึงทุกคนเดินตั้งไกลได้อยู่ดอกนึงนี่ได้อยู่เด้ทุกคนนี่นี่มาดูนะคะเริ่มต้นเก็บกันเลยนี่กำลังออกค่ะทุกคนมันกำลังจะได้ฝนเนาะเราอาจมีสิทธิ์กรีดก็ได้เนาะวันนี้ลุ้นๆค่ะเดี๋ยวก็รีบเก็บเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเดี๋ยวฝนจะมาเนาะสวยจังทุกคนดูพอได้หลงเหลือนะคะตรงนี้นะคะทุกคนที่เราเก็บตะกี้นี้นะคะก็ยังมีลมแหลมอยู่บ้างนะคะตรงนี้มันจะเป็นที่คนรู้เยอะนะก็จะแย่งกันเก็บหน่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราเก็บคนเดียวอย่างเงี้ยเรามีป่าในความลับของเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็บได้หลายรอบนะคะถ้ามันมีฝนดีนะคะเราก็จะเก็บอันไหนที่มันโตเนี่ยเราก็เก็บนะคะหรืออันเล็กๆเราก็ไว้แล้วไปเก็บครั้งต่อไปนะคะเห็ดคอนตาแลนหรือว่าเห็ดมันปูแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั้งปีเลยนะคะช่วงฤดูร้อนนะคะถ้าเราไม่ได้เก็บจนแบบว่าลูกหลานเลนหลนไม่มีโอกาสได้โตนะคะเอาไปขายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราเดินไปข้างหน้าต่อนะคะไปดูลุ้นกันนะคะพี่น้องว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรทุกคนขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรนำละหนึ่งดอกทุกคนได้อยู่ดอกนึงค่ะเก็บไปเล็กผสมน้อยระหว่างทางนี่ค่ะพี่น้องเจออีกแล้วไม่รู้เห็ดอะไรนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราเคยมาเก็บไปแล้วนะคะสองครั้งนะคะนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่าวันนี้ตรงนั้นก็มีค่ะทุกคนดูนู่นพอยังวันนี้ยังพอได้ลุ้นอยู่เนาะก็ได้ฝนก็ขึ้น
นี่ค่ะถ้าตกอีกสัก 2-3 วันนะคะทุกคนเราอาจจะมีสิทธิ์ได้กรีดอยู่วันนี้เห็ดของเราพี่น้องได้แค่นี้จ้ะเห็ดไม่มีเลยนะคะปีนี้น่าจะแย่นะคะเห็ดแทบแบบเดินไปอีกฝั่งหนึ่งที่เราเคยเก็บปีนึงได้เยอะๆนะคะได้เก็บของเก็บขายด้วยปีนี้ไม่มีเลยนะคะได้แค่นี้จริงๆนี่ค่ะเอาไปรวมกับเมื่อวานนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปทำกินกับขนมปังนะคะผัดใส่เนยเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นให้ดูแล้วกันนะคะพี่น้องอาทิตย์นี้มีทำน้ำพริกนรกปลาย่างนะคะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีต้มน้ำปลาร้าด้วยสำหรับอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่นะคะสำหรับขายของนะคะขายของไปนะคะก็พอได้กินนะคะก็พอได้กินซื้อขนมไปเที่ยวกับเพื่อนกับอะไรนะคะก็พอได้ซื้อได้กินกับเขาอยู่นะคะส่วนเงินที่แฟนให้ก็จะเอาไว้นะคะพี่น้องจะเอาไว้ไปแต่งร้านใหม่นะคะที่กำลังจะกลับนะคะตอนนี้นะคะพิมพ์รอพาสปอร์ตอยู่นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วก็เลยมันยังไม่หมดอายุนะคะพาสปอร์ตอันเก่าแต่ว่าแล้วพอดีเราเปลี่ยนชื่อเราก็เลยต้องไปเอาพาสปอร์ตไปเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะคะทีนี้เงินที่ผู้ชายให้เราอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องเราก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้ไปสร้างไปทำร้านใหม่ไปตกแต่งร้านใหม่ก็น่าจะหมดเยอะอยู่นะคะเพราะว่าของอะไรแพงทุกอย่างนะคะอันไหนแบบว่าช่วงนี้นะคะไหนเสื้อพงเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยนะคะเก็บทุกเม็ดประหยัดทุกเม็ดของเนี่ยที่เราขายนะคะบางคนว่าอุ้ยผัวไม่ให้ทำงานแล้วทำไมถึงมาหาขายของมาหาทำนู่นทำนี่ขายคนเรายืนด้วยขาตัวเองนะคะมันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะถึงเขาให้เราแล้วเราขายของนะคะก็ยังพอได้ส่งให้กับพ่อกับแม่ใช้นะคะอยากกินอะไรเราก็ได้กินนะคะแล้วก็การที่เราอยู่เฉยๆจะทำให้เราเหนื่อยคูณ2คูณ3ไปอะไรที่เราทำเพื่อที่แบบว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังปอดเราไปเราก็ทำไปด้วยนะคะได้เงินไปด้วยนะคะแล้วก็มีเงินเก็บแล้วพอที่จะกลับไปเมืองไทยนะคะไปทำร้านกาแฟไปแต่งร้านกาแฟซื้อนู่นซื้อนั่นนะคะก็น่าจะหมดเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องขาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกับคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า